4วิธีดูแลผิวช่วงฤดูหนาวทำยังไงไม่ให้ผิวแตกลายมาชมคลิปนี้พร้อมกันนะครับสวัสดีครับทุกคนและนี่คือ Happy นุชา Channel นะครับมาพบกับนุชาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับนุชาก็จะมาแบ่งปัน4วิธีนะครับในการดูแลผิวช่วงฤดูหนาวนะครับเพราะว่าหลายๆคนนะครับเริ่มมีปัญหาผิวหลังจากที่เราเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับวันนี้นะครับนุชาก็จะมาพูดถึงปัญหานะครับที่หลายๆคนเจอนะครับปัญหาแรกนะครับก็คือปัญหาผิวกายนะครับปัญหาผิวกายอันดับแรกเลยนะครับก็คือหลายๆคนนะครับมักจะมีอาการเขาเรียกว่าแขนลอกแตกแดงหรือว่าอักเสบเกิดขึ้นหรือว่าขาของเราเนี่ยแตกลายงาบางคนแตกเยอะมากๆจนเป็นคราบเหมือนงูรอกคราบนะครับแล้วก็ในส่วนที่2นะครับก็คือผิวหน้าของเราเนี่ยมีลักษณะของอาการลอกแต่บริเวณที่ลอกที่นุชาพบบ่อยมากที่สุดนะครับก็คือบริเวณรอบปากหรือว่าบริเวณคางอะไรเงี้ยก็จะเกิดอาการแห้งลอกเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าบริเวณผิวโซนเนี้ยนะครับก็จะเป็นโซนที่อ่อนแอบอบบางแล้วก็มีส่วนที่แห้งได้ง่ายมากที่สุดนะครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับนุชาก็เลยจะมาแชร์4วิธีนะครับที่สามารถช่วยดูแลแล้วก็แก้ไขทันทีหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้สามารถลงมือปฏิบัติแล้วก็สามารถช่วยแก้ไขให้ผิวของเราดีขึ้นได้ทันทีนะครับมาเริ่มกันที่ข้อแรกนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือการที่เราจะต้องงดการใช้น้ำอุ่นล้างหน้าเด็ดขาดนะครับหรือว่าใครที่มีปัญหาเรื่องผิวแตกลายทั่วร่างกายเลยนะครับเราจะต้องเลี่ยงการอาบน้ำด้วยน้ำอุ่นแต่หลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะพี่นุชาครับพี่นุชาคะหนูเนี่ยจะต้องไปโรงเรียนตอนเช้าหนูไม่อาบน้ำเป็นไปไม่ได้นุชาก็คิดว่าทุกคนนะครับก็น่าจะมีปัญหาแบบนี้เพราะว่าเมื่อก่อนนะครับนุชาเรียนที่เชียงรายเนาะแล้วก็ทีเนี้ยเราก็แบบต้องอาบน้ำตอนเช้าเราก็จะต้องต้มน้ำนะเมื่อก่อนนุชาไม่มีเครื่องทำน้ำร้อนเนี่ยจะต้องต้มน้ำอาบแล้วก็น้ำเนี่ยจะต้องร้อนเพราะว่าถ้ามันไม่ร้อนอ่ะเราจะหนาวสั่นมากเพราะว่าอุณหภูมิตอนนั้นนะครับประมาณ 15-16 องศาซึ่งมันหนาวมากๆเลยนะครับแล้วทุกคนคิดภาพออกใช่ไหมว่ามันหนาวในระดับไหนดังนั้นนุชาก็เลยต้มน้ำอาบแล้วทีเนี้ยไซเอฟเฟกต์หรือว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นคือผิวของเราเนี่ยจะแตกแห้งลอกแต่นุชามีเทคนิคคือเราสามารถอาบน้ำอุ่นกับผิวกายได้แต่โซนผิวหน้าเนี่ยมันเป็นโซนที่สำคัญเนาะเราก็จะใช้น้ำเย็นล้างหน้าหรือว่าน้ำอุณหภูมิปกติเพื่อลดการระคายเคืองของผิวลดการลอกของผิวหน้าเพราะว่าใบหน้าของเราเนี่ยเป็นหน้าต่างที่สำคัญมากๆที่หลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเยอะแล้วก็เครียดกันเยอะแต่ผิวกายของเราลอกทุกคนไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ใช่ไหมครับโอเคก็ข้อแรกทบทวนอีกครั้งคือหลีกเลี่ยงการอาบน้ำล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นถ้าใครทำไม่ได้ก็อาบน้ำแค่ส่วนในร่างกายแล้วก็ล้างหน้าด้วยน้ำอุณหภูมิปกตินะครับโอเคและในข้อที่2นะครับคือการบำรุงดูแลผิวกายนะครับซึ่งเป็นวิธีที่นุชารู้สึกว่าเวิร์กแล้วก็ได้ผลดีทันทีก็คือการใช้ปิโตรเลียมเจลลี่หรือว่าวาสลีนนะครับในการทาบำรุงผิวกายไปเลยนะครับก็จะช่วยลดความก้านของผิวการแตกลอกได้ทันทีหลังจากที่เราทาก็จะมีความชุ่มชื่นทันทีหรือว่าใครที่แบบเสี่ยงต่อการอุดตันกลัวอะไรต่างๆก็สามารถใช้ครีมบำรุงผิวอะไรต่างๆที่มีส่วนผสมของเชียบัตเตอร์หรือว่าอะโลเวร่าหรือว่าสารสกัดจากว่านหางจระเข้ก็จะสามารถทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดความชุ่มชื่นได้นะครับก็เป็นข้อที่สำคัญมากๆในการเลือกส่วนผสมในการดูแลผิวในช่วงหน้าหนาวนี้นะครับก็อีกอย่างนึงนะครับก็เป็นน้ำมันที่นุชาคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินนะครับก็คือน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวนะครับก็สามารถทาบำรุงผิวกายทำให้ผิวกายของเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ยังทำให้ผิวของเราใสขึ้นได้ด้วยนะครับก็ลองใช้วาสลีนนะครับหรือว่าน้ำมันมะพร้าวหรือว่ากลุ่มเชียร์บัตเตอร์หรือว่าอะโลเวร่าเจลได้เลยนะครับโอเคมาต่อกันในข้อที่3นะครับเป็นข้อที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือการบำรุงผิวหน้าซึ่งใครที่มีปัญหาเรื่องสิวนะครับนุชาขอพูดประเด็นใครที่มีปัญหาเรื่องสิวก่อนก็คือเราจะต้องใช้ตัวบำรุงผิวที่เป็นกลุ่มของเจลที่อ่อนโยนไม่มีส่วนผสมของน้ำมันแต่ยังมีความชุ่มชื่นสูงอยู่นะครับก็คือกลุ่มที่มีสารสกัดจากว่านหางจระเข้นะครับก็จะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดความชุ่มชื่นขึ้นทันทีแล้วก็ลดอาการอักเสบจากการแตกแห้งลอกของผิวนะครับและในส่วนที่2สำหรับใครที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสิวเลยนะครับแต่อยากจะบำรุงทำให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื่นแล้วก็กระจ่างใสก็สามารถใช้ครีมที่มีพวกไวท์เทนนิ่งแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมันผสมอยู่ได้เลยนะครับก็จะช่วยทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยชุ่มชื่นซึ่งนุชาไม่สามารถพูดยี่ห้อได้หมดเพราะตามท้องตลาดเนี่ยมีเยอะมากๆเลยสำหรับครีมบำรุง
มผิวหรือว่าเซรั่มมอยส์ไรเซอร์อะไรต่างๆที่คนเป็นผิวปกติเนี่ยสามารถใช้ได้แต่กังวลสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสิวแค่นั้นเองนะครับข้อสุดท้ายนะครับขอฝากไว้เลยเป็นข้อที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คืออย่าเลียริมฝีปากในขณะที่เราเนี่ยปากแห้งลอกนะครับคือหลายๆคนนะครับมักมีปัญหาปากแห้งลอกในช่วงที่เราเนี่ยเข้าสู่หน้าหนาวหรือว่าฤดูหนาวส่งผลทำให้เราเนี่ยชอบไปเลียริมฝีปากก็เลยเกิดผลข้างเคียงเกิดขึ้นก็คือปากของเราเนี่ยยิ่งแห้งมากแล้วก็ปากของเราเนี่ยค้ำลงซึ่งเป็นปัญหานะครับที่ทุกคนเนี่ยกังวลใจแล้วก็เสียความมั่นใจมากๆอย่าเลียริมฝีปากนะแล้วก็ควรที่จะพกวาสลีนหรือว่าลิปสติกนะครับติดตัวไว้ถ้ามันแห้งลอกจริงๆก็ทาซ้ำได้ระหว่างวันโดยไม่ทำให้เกิดผลเสียใดๆเลยนะครับก็เป็น4ขั้นตอนนะที่นุชาคิดว่าเป็นข้อที่สำคัญมากๆเลยในการดูแลผิวของเราทำให้ผิวของเราเนี่ยหายแห้งแตกลอกแล้วก็ยังสมดุลและใครที่มีปัญหาสิวนะครับช่วงหน้าหนาวนะครับถือว่าเป็นโอกาสทองเลยในการดูแลผิวเพราะว่าช่วงฤดูหนาวนะครับผิวของเราจะไม่มันการรักษาสิวของเราเนี่ยจะหายได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับฤดูร้อนนะครับก็ควรที่จะตั้งใจในการดูแลผิวในช่วงฤดูหนาวเป็นข้อที่นุชาอยากจะฝากไว้ในข้อสุดท้ายนี้นะครับโอเคครับ4ขั้นตอนนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆนุชาคิดว่าถ้าใครได้ลงมือปฏิบัติแล้วเอาไปใช้แล้วนะครับนุชาคิดว่าปัญหาผิวที่เราเนี่ยกังวลอยู่อย่างเช่นริมฝีปากแห้งลอกหรือว่าผิวของเราแตกลายหรือว่ามันเป็นขุยนะครับจะหายไปได้ทันทีแต่ถ้าใครพลาดแล้วก็ไม่ปฏิบัติตาม4ข้อที่มันเป็นข้อง่ายๆนี้นะครับนุชาคิดว่าทุกคนจะพลาดแล้วก็ผิวของเราเนี่ยแย่ลงแน่นอนนะครับและอย่าลืมเอาไปปฏิบัติในช่วงฤดูหนาวนี้นะครับก็นุชาขอฝากไว้นะครับสำหรับใครที่มีคำถามหรือว่าข้อสงสัยอะไรต่างๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เข้ามาดูภายหลังเดี๋ยวนุชาก็จะมาทยอยตอบให้ทุกคนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆจากนุชาที่นี่นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย